สวัสดีครับผมพี่คุณนกุงครับผมก็สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามทั้งหมด4 EP แล้วนะครับผมสำหรับการแชร์ชีวิตของเด็กนกกุงในกรุงเทพนั่นเองนะครับที่เรียนจบม .6 แล้วเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปตอนที่5นั่นเองนะครับกับการใช้ชีวิตในการทำงานกับการมีแฟนหลังเรียนจบม .6 นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาแชร์ประสบการณ์ด้วยกันครับผมครับผมก็เดี๋ยวเราจะกล่าวไปเรื่อยๆนะครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับผมก็จากที่เรียนจบม.6นะผมเรียนจบม.6แล้วก็เข้าสู่กรุงเทพนะครับมาทำงานตามฝันของเรานะครับที่เราเคยเรียนเนี่ยแล้วเราอยากจะทำงานเนี่ยเห็นพี่ๆน้องๆป้าน้าอาเนี่ยในการทำงานกรุงเทพเราก็อยากจะมานั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นช่วงปิดเทอมก็ตามนะครับทุกๆคนนะครับน้องๆก็อาจจะมีความคิดอย่างนี้ครับก็มาทำงานกันนั่นเองนะผมแล้วการทำงานเนี่ยเราก็จะเจอผู้คนมากมายนะครับไม่ว่าจะเหนือออกตกใต้ต่างๆนะครับก็จะมีการจีบหรือว่าการคบคนเนี่ยการคบคนที่จะมาเป็นแฟนเราเนี่ยในกลุ่มโรงงานนะครับผมมีมากมายนะครับก็หลายพันคนนะครับเราก็อาจจะเจอหนึ่งในนั้นครับเราก็อาจจะมีการเข้าไปจีบแต่ว่าในกลุ่มโรงงานนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับส่วนมากเวลาเขาคบกันนะแบบเจอผู้หญิงเนี่ยคนดีก็ดีนะคนไม่ดีก็มีให้เห็นนะครับสำหรับในกลุ่มคนที่แบบชอบเที่ยวกลางคืนเนี่ยเพื่อนฝูงเยอะก็อาจจะต้องเราต้องทำใจนะครับบางทีเพื่อนผู้หญิงเองอ่ะเยอะๆเนี่ยบางทีเขาต้องไปนู่นไปนี่เวลาทำงานเสร็จเขาก็จะพากันไปเที่ยวผับเที่ยวโรงเบียร์ต่างๆนะครับในส่วนมากนะอันนี้เราต้องยอมรับนะครับแล้วในส่วนของเพื่อนหรือว่าแฟนเราเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะแฟนเรานะสมมติเราไปจีบคนที่นิสัยดีนะครับก็ไม่เน้นเพื่อนมากนะก็อาจจะเน้นแบบตัวแฟนคือตัวเราเนี่ยในฝั่งผู้ชายนะผมอาจจะเน้นคือเลิกงานมาก็เข้าห้องซื้อกับข้าวตะลงตลาดเข้าห้องทำนู่นทำนี่กินอาจจะมีเพื่อนฝูงแต่ว่าอยู่ในบริเวณห้องอันนี้เราก็โอเคนะครับก็มีให้เห็นมากมายนะครับในส่วนของโรงงานเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปทำงานแล้วก็มีแฟนส่วนมากนะส่วนมากเขาจะตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินนะครับก็จะเก็บเงินด้วยกันนั่นแหละรอมเงินเพื่อในการออกรถซื้อบ้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดอาจจะส่งเงินไปทำบ้านที่นู่นแล้วก็วางแผนแต่งงานกันทีหลังนะครับส่วนมากเขาออกรถก่อนทำบ้านเรียบร้อยนะครับถึงจะแต่งงานในอนาคตนั่นเองนะครับก็ดูกันดีๆนะครับเพราะว่าผมก็ในกลุ่มโรงงานเนี่ยผมก็เคยเจอนะครับก็ช่วงแรกๆผมทำงานกับญาติพี่น้องเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแบบเราอายุประมาณ19-20ไงเรียนจบใหม่ม .6 ใช่ไหมเราก็อาจจะมีผู้หญิงคนนู้นคนนี้นะครับเราก็อาจจะเข้าไปจีบก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าคนเยอะมากนะครับในกลุ่มโรงงานนะบางโรงงาน 2,000 กว่าคน 1,000 กว่าคนเนี่ย500อัพขึ้นนะครับก็แล้วแต่บริษัทนั่นเองนะครับสำหรับที่ไปทำงานนั่นเองที่เพื่อนได้ไปลงหรือว่าน้องๆเนี่ยเข้ามาทำงานครั้งแรกนะครับในบริษัทของพี่ป้านะอานะครับผมก็ดีนะครับในการทำงานในโรงงานเนี่ยเราได้ประหยัดนะครับได้ประหยัดแล้วก็เก็บหอมรอมริบได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับก็ไม่ได้ใช้จ่ายอะไรมากมายก็ค่าห้องก็ถูกนะครับผมการกินข้าวกินอาหารเนี่ยก็คือตามตลาดทั่วไปนะผมก็ประมาณนั้นสำหรับน้องๆที่เข้ามาในกลุ่มห้างเนี่ยเวลาเราจะเข้าไปจีบทุกวันนี้ง่ายมากนะครับในการเข้าไปจีบแล้วการที่จะคบหาเป็นแฟนกันบางทีคบคืน2คืนเลิกก็มีนะครับเดือน2เดือนเลิกก็มีในกลุ่มห้างนะเพราะว่าเราจะได้เจอผู้หญิงเนี่ยเยอะมากนะครับในกลุ่มแบบในห้างนะทำงานบนห้างเนี่ยก็ขายมือถือขายสินค้าไอทีเนี่ยส่วนมากจะเจอผู้หญิงเยอะมากแล้วก็คบกันง่ายแล้วก็เลิกกันง่ายนะครับก็จะมีผมเคยเจอนะครับก็ส่วนมากนะผู้หญิงที่ทำงานในห้างนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะจากประสบการณ์ผมก็เคยเจอนะครับผมสวยมากนะครับบางทีแต่งตัวสวยใส่กระโปรงดูน่ารักแวบๆแวมๆอะไรเงี้ยคนจีบกันเยอะนะครับเพื่อนๆผมเนี่ยเข้าไปจีบเคยมีผู้หญิงคนนึงเหมือนกันเพื่อนเนี่ยตามจีบเยอะแต่มาคบเราตัดสินใจที่มาคบเราเพราะว่าเราก็โสดพอเราโสดแต่ว่าพอผลสุดท้ายเนี่ยก็ต้องเลิกกันนะครับก็ต้องเลิกกันเพราะว่ามันอาจจะไปกันไม่ได้นะครับนิสัยใจคอนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ประเภทที่ว่าผมไม่ชอบผู้หญิงแบบอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายนะครับผมแล้วก็แบบ
ขี้ค้านนะครับผมอยู่ห้องนอนทั้งวันไม่ช่วยทำงานบ้างเลยนะครับก็คือการล้างจานการกวาดห้องเนี่ยดูแลความสะอาดนะครับแม้แต่เนื้อตัวเราก็ตามนะครับผมเราก็ต้องช่วยๆกันนะครับเราอยู่2คนมุมมองผมเนี่ยการที่เราจะคบหากันเนี่ยเราต้องช่วยกันหาเงินนะครับผมหาเงินเก็บเงินนะครับแล้วก็งานบ้านเราก็ต้องช่วยกันแบ่งกันบ้างนะครับไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำนั่นเองนะครับเราก็ช่วยเขาก็ช่วยนั่นเองนะครับมองผมนะสำหรับการที่จะมีแฟนในกลุ่มห้างคือผมแนะนำว่าต้องดูคนนะครับเป็นรายบุคคลเลยถ้าเกิดเขานิสัยดีเนี่ยโอเคจบนะครับแบบไม่สองจิตสองใจจับปลาสองมือนะครับ okay. อันนี้สำคัญนะทำงานในห้างผู้หญิงส่วนมากเจอเพื่อนเพื่อนผู้ชายพนักงานขายเนี่ยเยอะมากนะครับวันวันบางทีคุยแชทนู่นนี่นะครับไลน์Facebook ก็เราก็ต้องดูให้ดีนะครับต้องมั่นใจนะแล้วก็ในส่วนของเราทำงานเนี่ยเราเจอแฟนที่เป็นพยาบาลเนี่ยพยาบาลนี่ก็ผมก็เคยคบเหมือนกันนะครับสมัยประมาณ20กว่าๆนะครับก็เล่นแอปนะครับแล้วก็เจอกันคบกันนะครับก็ไปกันไม่รอดนะครับคบกันเรื่อยๆนะครับคบกันเรื่อยๆเดี๋ยวก็เลิกกันส่วนมากเพราะว่าการที่จะคบกันเนี่ยเราทำงานในห้างอย่างผมเนี่ยทำงานในห้างเขาทำงานพยาบาลบางทีหยุดไม่ตรงกันจะไปดงไปเที่ยวเขาหยุดไม่ได้นะครับเพราะเขาต้องทำงานบางทีควงเป็นกะสองกะมั่งเช้าดึกอะไรบ้างอะไรอย่างนี้แต่เราบางทีไปกันไม่รอดอาจจะไปช่วงแรกๆนะครับอาจจะไปกันรอดนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดใครคบได้รับได้ก็โอเคนะผมก็โอเคก็นิสัยดีนะครับพยาบาลก็นิสัยดีเหมือนกันสำหรับใครที่จะคบหาเกี่ยวกับนักศึกษานะครับเยอะนะครับ Yahoo! ผมก็เคยคบนะครับนักศึกษาแบบอยู่ไกลเลยคบหากันเนี่ยเจอกันในเฟซแล้วก็นั่งเครื่องบินไปหานะครับก็ต่างอยู่ต่างจังหวัดนั่นเองก็ต้องนั่งเครื่องบินไปหาวันหยุดบ้างวันหยุดชดเชยนะครับนานๆทีปีนึงก็ไปหลายรอบอยู่นะครับเสียเงินเยอะอันนี้คือเราต้องเสียเงินเยอะบางทีคบนักศึกษาเนี่ยบางทีมันก็ไปไม่รอดนะผมบอกไว้ก่อนนะพอเป็นนักศึกษาแล้วเราทำงานเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเสียเยอะกว่าเนี่ยมันมีสูงนะเพราะว่าเขาเป็นนักศึกษาต้องใช้เงินนะครับบางทีเขาไม่พอหรืออะไรเงี้ยเขาก็ต้องมาพึ่งเรานั่นเองนะพึ่งตัวเราแล้วก็ในส่วนของการที่เราต้องไปซัพพอร์ตต้องพาไปนู่นไปนี่ถือไปเยอะเราต้องไปรับผิดชอบตัวเขาด้วยนะครับอันนี้สำหรับมุมมองผมนะผมก็คบมาหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นโรงงานผมก็คบมานะครับไม่ว่าจะเป็นพยาบาลนะครับหรือว่านักศึกษาเนี่ยผมก็ทำให้ดีที่สุดนะเต็มที่จ่ายเต็มที่เหมือนกันนะผมก็ช่วยมีอะไรช่วยเหลือผมก็ช่วยเมื่อก่อนนะครับช่วยนะครับอันนี้ก็เป็นแชร์ประสบการณ์ชีวิตของการมีแฟนหลังจากที่เรามาทำงานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดผมแนะนำนะครับอย่างเราทำโรงงานเนี่ยผมว่าดีที่สุดนะเรามีความสุขนะครับเราไม่ต้องมาเจอสิ่งยั่วยวนนะครับยั่วยวนสายตายั่วยวนเงินของเรานะครับที่อยู่ในห้างเนี่ยเราต้องซื้อเห็นปุ๊บเราอยากได้มีความอยากได้นะครับหรือว่าเจอผู้หญิงสวยๆนะครับแต่งตัวดีๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้นิสัยดีอย่างที่เราเข้าใจก็ได้นะครับสำหรับการที่เราจะคบหาใครแต่ถ้าเกิดในกลุ่มโรงงานผมว่าไว้ใจได้มากที่สุดนะในกลุ่มบริษัทต่างๆโรงงานเนี่ยอันนี้เราคบได้แล้วก็ระยะยาวนะครับส่วนมากคนดีๆจะมีเยอะนะครับผมแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินนะครับสร้างบ้านสร้างครอบครัวแต่งงานต่อไปนะครับปัจจุบันผมก็คบคนบนห้างนี่แหละแบบทำงานในห้างเหมือนกันนะครับก็โอเคนะผมก็เข้าใจกันนะครับผมเป็นอย่างนี้ผมมีความส่วนตัวสูงก็ยอมรับผมได้นะครับช่วงแรกๆผมก็ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อไม่หยุดนะครับก็มีการบอกกล่าวกันบ้างอะไรอย่างนี้นะครับให้รู้ตัวผมก็ตอนนี้ก็เริ่มมีอายุมากขึ้นนะครับก็เริ่มมีความคิดนะครับแต่ถ้าเกิดช่วงแรกนะครับช่วงประมาณสัก19 20เนี่ยเป็นช่วงที่เก็บเงินไม่อยู่จริงๆใช้เงินแบบกับแฟนเนี่ยกับอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องพาไปกินนู่นไปกินนี่ไปกินชาบูไปกินหมูย่างนู่นนี่นะครับส่วนมากไปวันหยุดก็ไปดูหนังเนี่ยใช้ชีวิตประมาณนั้นนะครับพอมาอายุเยอะแล้วก็เริ่มเข้าใจแล้วเราต้องมาจ่ายหนี้ของเรานะครับที่เคยทำมานะครับให้หมดไปแล้วก็ทั้งหน้าทั้งตานะครับเก็บเงินส่งนู่นส่งนี่นะครับมีบ้านก็ส่งบ้านมีรถก็ส่งรถให้มันหลุดไปนะครับตั้งหน้าตั้งตาทำงานนั่นเอง
แล้วก็ในส่วนของแฟนเราเนี่ยส่วนมากนะเราก็เข้าใจนะครับในมุมมองของผู้หญิงนะครับเราก็ไม่อยากจะทำให้แฟนเราเนี่ยถ้าเกิดเรามีแล้วอะไม่อยากจะให้เขาต้องเสียใจนะครับส่วนมากผมก็ไม่ได้หลายใจนะผมจะคบทีละคนนะครับคบทีละคนไปเรื่อยๆถ้าเกิดผู้หญิงเลิกก็โอเคผมก็อาจจะไปมีคนใหม่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะไม่เป็นฝ่ายเลิกก่อนแน่นอนประมาณนี้ผมนิสัยผมนะผมจะแคร์ความรู้สึกผู้หญิงเป็นส่วนมากนะครับสำหรับผมนะถ้าเกิดมีกันมีแฟนนะครับอันนี้ก็แชร์ประสบการณ์กันนะครับสำหรับน้องๆที่ได้เข้ามาอยู่กรุงเทพยังไงก็ต้องเจอนะครับต้องมีครอบครัวนะครับก็จะคบใครนะครับก็ต้องดูให้ดีๆนิสัยใจคอต่างๆนะผมครับผมก็การแชร์ประสบการณ์นะครับหลังจากที่เราเรียนจบม.6เนี่ยเราอยากมีแฟนเนี่ยเราต้องดูตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปดีๆนะผมจากที่ผมได้เข้ามาอยู่กรุงเทพก่อนน้องๆนะครับที่กำลังจะเรียนจบก็คลิปนี้น่าจะมีประโยชน์นะสำหรับน้องๆส่วนมากก็จะเข้าโรงงานหรือว่าเป็นนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากนะครับก็เจอคนมากมายนะครับก็เจอแน่นอนนะครับก็หวังว่าจะเจอคนที่ถูกใจนะครับและอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างครอบครัวกันอย่างมีความสุขนะครับสำหรับการแชร์ข้อมูลครับสำหรับการแชร์ประสบการณ์ชีวิตนะครับผมในกรุงเทพดิ้นรนกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ